สวัสดีครับผมจากตัวอย่างที่ผ่านไปนะครับผมก็เล่นห้องที่7ถึงห้องที่10ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่3นะครับสำหรับการฝึกเล่นโซโล่เพลง Canon Indie ในเวอร์ชันออริจินัลนะครับเอาละครับตั้งสายกับแอปจูเนอร์ให้ตรงกับมาตรฐานแล้วมาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับผมเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็มาดูสำหรับบรรทัดแรกกันเลยนะครับในตำแหน่งโน้ตที่ผมเล่นนะครับก็จะโฟกัสอยู่ที่เฟดที่4 5 6 7นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนตำแหน่ง position มาเป็นตำแหน่งที่7 8 9 10ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูในบรรทัดแรกก่อนนะครับโน้ตที่ผมเล่นนะครับจากตัวอย่างเนี่ยผมก็ลดระดับความเร็วของจังหวะหลักนะครับให้กลายเป็นโน้ตละ1จังหวะนะครับเดิมทีแล้วนะครับเพลงแบบออริจินอลเนี่ยมันจะเล่นเร็วมากเลยนะครับท่อนนี้ก็จะเป็นขบเขต1ชั้นแต่ในตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูผมได้ปรับเปลี่ยนเทคนิคการเล่นนะครับให้เป็นแบบที่ง่ายขึ้นก็คือปรับโน้ตทุกตัวให้เป็นโน้ตตัวละ1จังหวะมันจะอยู่ตรงกับจังหวะตบหรือจังหวะติ๊กของเมโทรนอมในความเร็วที่75 BPM นะครับจากที่ผมเล่นเป็นตัวอย่างนะครับให้มาดูตำแหน่งที่ผมจะเล่นในห้องแรกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตำแหน่งโน้ตที่เราจะต้องกดแล้วก็ดีดให้ถูกต้องก่อนนะครับโน้ตลำดับแรกนะครับก็จะเป็นโน้ตโตเรสายที่5เฟสที่5กดด้วยนิ้วกลางนะครับลำดับถัดไปก็จะเป็นฟาชาร์ปนะครับเฟสที่4สายที่4คราวนี้การกำหนดการดีดนะครับก็คือดีดลงสลับขึ้นนะครับในจังหวะถัดไปนะครับเป็นจังหวะที่2นะครับก็จะเป็นโน้ตตัวลาใช้นิ้วก้อยกดนะครับเฟสที่7สายที่4ดีดลงนะครับแล้วก็โน้ตตัวซอนนะครับใช้นิ้วกลางกดเฟสที่5สายที่4เอาละครับดูไปทีละสัดส่วนของจังหวะนะครับตอนนี้มาจังหวะที่3แล้วนะครับจะเป็นโน้ตตัวฟาตัวเดิมนะครับสายที่4เฟสที่4แล้วก็กลับมาสายที่5เฟสที่5กดด้วยนิ้วกลางเป็นโน้ตตัวเรแล้วก็กลับไปโน้ตตัวฟานะครับก็โน้ตตัวมีนะครับเฟสที่7สายที่5นะครับแล้วก็ดีดขึ้นด้วยนะครับถ้าเล่นรวมกันนะครับกด stop วิดีโอดูตำแหน่งกดก่อนนะครับ8ตัวโน้ตนี้นะครับก็จะมีเลฟาลาซอนฟาเลฟามีแล้วก็ไปลงเลในห้องถัดไปเอาละครับฝึกดีดในตำแหน่งกดให้ถูกต้องก่อนนะครับดีดลงสลับขึ้นพร้อมกับตำแหน่งกดที่ผมกำหนดนิ้วให้แล้วนะครับนิ้วเราจะอยู่ในเฟสแต่ละเฟสที่กำหนดไว้เลยนะครับนิ้วชี้อยู่เฟสที่4กลาง5นาง6ก้อย7นะครับแบบนี้กด stop วิดีโอฝึกซ้อมให้ถนัดนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการเล่นกับเมโทรนอมในความเร็ว75 BPM นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ1 2 3 4เลฟาลาซอนฟาเลฟามีเลเอาละครับผมได้ท่องชื่อโน้ตให้ฟังไปด้วยนะครับเพื่อให้เสริมกลายเป็นความจดจำแบบทางดนตรีนะครับเอาละครับในความเร็วนี้75 BPM นะครับถ้ายังดีดไม่ทันนะครับก็ลดลงไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับในความเร็วนี้ก็เป็นความเร็วไว้สำหรับฝึกซ้อมนะครับถ้าเราฝึกดีดจนถนัดแล้วเราจำโน้ตได้แล้วแล้วก็พัฒนาความเร็วให้เพิ่มขึ้นไปอีกให้เป็น100 BPM เลยนะครับมันก็จะได้ความเร็วเทียบเท่ากับคลิปตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูในตอนแรกเลยนะครับจำไว้นะครับว่าพาร์ทนี้ผมเปลี่ยนโน้ตขบเขต1ชั้นเนี่ยให้กลายเป็นตัวละ1จังหวะก็เทียบเท่ากับว่าเปลี่ยนจังหวะของมันให้เป็นโน้ตตัวดำในทุกๆตัวนั่นเองเมื่อเข้าใจวิธีฝึกแล้วนะครับมาดูห้องที่2เลยนะครับห้องที่2ก็จะเล่นเป็นเลทีเลก็จะไปลงโน้ตตัวฟาชาร์ปนะครับในห้องถัดไปก็คือห้องที่3ของพาร์ทนี้นะครับถ้าดูในชีทแท็บนะครับมันก็จะเป็นห้องที่9เอาละครับมันก็จะมีโน้ตเสียงต่ำเพิ่มเข้ามานะครับดูจังหวะแรกก่อนนะครับตรงเรดิดลงแล้วก็ทีใช้นิ้วก้อยกดนะครับสายที่6เฟสที่7เอื้อมนิ้วไปกดแบบนี้นะครับใครที่นิ้วไม่ถึงก็ลดตัวลงมาแล้วก็อ้อมแขนออกมาด้านนอกหน่อยนะครับแล้วก็นิ้วก้อยเนี่ยมันก็จะมาถึงนะครับถ้าทำไม่ได้ก็ต้องฝืนเพื่อให้นิ้วเรามีกำลังแล้วก็สามารถเพิ่มทักษะในเรื่องของการกางนิ้วออกมาให้ได้กว้างๆเท่ากับตำแหน่งที่เราต้องการที่จะกดได้นะครับจังหวะที่2ก็จะเป็นเลลามันจะเป็นโน้ตตัวเดิมแล้วนะครับแล้วก็ซอนทีแล้วก็ลาซอนเอาละครับดีดลงขึ้นลงขึ้นสลับกันนะครับเทคนิคการสังเกตก็คือขบเขต1ชั้นใช่ไหมครับตัวแรกดีดลงตัวหลังดีดขึ้นตัวหลังมันจะตรงกับจังหวะยกพอดีเลยนะครับถ้าเราเล่นเป็นขบเขต1ชั้นตามสัดส่วนจังหวะของตัวโน้ตนะครับที่มันอยู่ในแท็บนะครับก็คือตบยก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 ตบแบบนี้นะครับพาร์ทนี้ก็จะเล่นไม่ยากหรอกครับ
เดี๋ยวตอนท้ายผมทำเป็น backing tag ให้เล่นประกอบให้เข้ากันนะครับเพื่อจะได้เสริมทักษะให้เกิดความแม่นยำแล้วก็มั่นคงขึ้นไปอีกนะครับเอาละครับมาดูบรรทัดที่2นะครับเรามาถึงโน้ตตัวฟาแล้วนะครับในจังหวะแรกเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเป็นฟาเรมิโนเลฟาลาลาเอาละครับมันก็จะมีเสียงต่ำแล้วก็ไล่ไปหาเสียงสูงแบบนี้นะครับจังหวะแรกก็จะเป็นฟาแล้วก็เลนะครับจังหวะที่2ก็จะเป็นมีกดด้วยนิ้วก้อยนะครับแล้วก็ข้ามสายไปกดโน้ตตัวโดชาร์ปนะครับสายที่3เสร็จที่6นะครับก็จะได้โน้ตตัวโดชาร์ปดีดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ลงนิ้วก้อยไปเป็นเร่ตรงโน้ตตัวฟาใช้เทคนิคนี้นะครับสไลด์นิ้วนางจากเฟสที่6นะครับมาเฟสที่7เป็นฟาพร้อมกับดีดขึ้นนะครับแล้วก็นิ้วชี้ก็จะต่อเนื่องไปด้วยสายที่1เฟสที่5ดีดลงเป็นโน้ตเสียงลาสูงแล้วกลับมาเป็นลาอันนี้ต้องฝึกซ้ำๆหลายๆรอบนะครับเพิ่มความแม่นยำนะครับมันจะดีดลาแล้วก็ข้ามสายมาดีดโน้ตตัวลาอยู่สายที่4เฟสที่7แบบนี้นะครับเอาละครับลองเล่นไปพร้อมๆกันนะครับเป็นฟาเลมิโนเลฟาลาแล้วก็ลาคราวนี้สไลด์ไปหาโน้ตตัวทีในสายที่4นะครับสไลด์จากเฟสที่7ไปหาเฟสที่9ตอนสไลด์เนี่ยให้เราดีดตรงเฟสที่7ก่อนให้มันค้างเสียงมาแล้วก็สไลด์ไปให้เกิดเสียงใหม่ก็คือเกิดเสียงในเฟสที่9แบบนี้นะครับสไลด์จากเฟสที่7นะครับดีดลงแล้วก็สไลด์เสียงให้มันเกิดเสียงสูงขึ้นนะครับแบบนี้จะได้โน้ตตัวทีแล้วก็ซ่อนนิ้วก้อยนะครับมาอยู่สายที่5เฟสที่10เลยนะครับใช้นิ้วนางเป็นหลักนะครับในการกดนิ้วก้อยก็คือยังไม่ต้องยกออกเราจะสามารถกดนิ้วก้อยลงไปได้อย่างแม่นยำเลยเป็นโน้ตตัวซ่อนนะครับใช้ความรู้สึกนะครับไปกดสายที่5ตอนนี้นิ้วนางกดสายที่4นิ้วก้อยเอื้อมมาก็จะเป็นสายที่5แล้วแล้วก็เอานิ้วชี้นะครับไปกดเฟสที่7นะครับในสายที่4นะครับในสายเดียวกันกับที่เรากดนิ้วนางแบบนี้แล้วก็นิ้วนางก็ย้ายมาสายที่5มันจะเป็นโน้ตที่เป็นแบบนี้สไลด์มาจากนี้เป็นทีแล้วก็ซอนแล้วก็ลาฟานะครับแล้วก็เลนิ้วก้อยเทคนิคเดียวกันนะครับก็คือกดนิ้วนางค้างไว้ย้ายนิ้วก้อยมาสายที่6แล้วก็ย้ายตำแหน่งปิ๊กนะครับไปรอไว้ที่สายที่3รอดีดขึ้นนะครับตรงที่เราจะกดนิ้วชี้ในสายที่3เฟสที่7ตรงนี้นะครับแล้วก็ซ้ำอีกทีหนึ่งดีดลงนะครับในจังหวะที่4นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นโน้ตคาเบต8จุดนะครับที่เราดีดเนี่ยมันก็จะเว้นความยาวให้ยาวกว่าคาเบต1ชั้นไปใน3ส่วนนะครับก็คือ4 e and นะครับคาเบต8จุดก็คือมันจะมีความยาวของเสียงเนี่ยเพิ่มไปอีกสัดส่วนหนึ่งจากคาเบต1ชั้นเป็นสัดส่วนที่นับเป็น4 e ใช่ไหมครับถ้ามีจุดเข้ามาจุดเนี่ยมันก็คือเพิ่มคำว่า and เข้ามานั่นเองแล้วตรงที่นับอะเราก็จะดีดโน้ตตัวโดนะครับแบบนี้4 e and อะใช้นิ้วนางนะครับเลื่อนไปแบบนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับไปอยู่เฟสที่6นะครับจะได้ตัวโดชาร์ปดูใหม่นะครับ4 e and a แล้วก็โน้ตตัวเรในห้องถัดไปมันจะเล่นเชื่อมต่อกันแบบนี้เลยเร e and โดเรแบบนี้นะครับจะมีการเว้นสัดส่วนที่นับ e กับ and ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดระยะห่างที่สมบูรณ์นะครับเป็นการเว้นระยะช่องว่างของเสียงนั่นเองนะครับจากโน้ตคาเบต8จุดกับโน้ตคาเบต1ชั้นนะครับในสัดส่วนเดียวกันมันจะเจอเยอะมากเลยนะครับสำหรับโน้ตประเภทนี้โน้ตที่เป็นคาเบต8จุดหรือว่าตัวดำ8จุดเนี่ยโน้ตข้างหลังนะครับสำหรับคาเบต8จุดข้างหลังมันก็จะเป็นโน้ตคาเบต2ชั้นแบบนี้ถ้าได้มีโอกาสไปเล่นเพลงอื่นๆนะครับก็สังเกตไว้ด้วยนะครับแล้วก็เอาประสบการณ์จากบทฝึกนี้ไปใช้ได้เลยนะครับลองเอามาเล่นรวมกันนะครับสำหรับห้องสุดท้ายในพาร์ทนี้ก็จะเป็นที่ซอนลาฟาเลเลแล้วก็เอาละครับกด stop วิดีโอนะครับฝึกซ้อมให้ถนัดในแต่ละห้องนะครับท่อนนี้ก็สอนไว้แค่4ห้องเราจะได้มีเวลาฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความแม่นยำแล้วก็เกิดทักษะที่ยั่งยืนขึ้นมานะครับตอนสุดท้ายก็จะมี backing tag ให้เอาไปฝึกเล่นด้วยนะครับก่อนที่จะเล่นกับ backing tag เนี่ยย้อนกลับไปดูตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ลองเล่นตามให้แม่นยำก่อนพอเราเล่นตามได้แม่นยำแล้วเล่นตามไกด์ไลน์ได้แล้วนะครับพอไปเล่นกับ backing tag มันต่างกันแค่ไม่มีไกด์ไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ฝึกการเล่นโซโล่ให้เข้ากับ backing tag ได้เลยนะครับเพื่อให้เป็นการประเมินทักษะตัวเองว่าที่ฝึกมาทั้งหมดเนี่ยได้เพิ่มทักษะใหม่ๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองฝึกกันดูนะครับถ้ายังเล่นตามไม่ค่อยทันนะครับก็ย้อนกลับมาฝึกใหม่กับเมโทรนอมนะครับตั้งความเร็วแบบช้าๆให้เราสามารถควบคุมจังหวะความเร็วของมันได้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปฝึกกับ backing tag อีกครั้งหนึ่งนะครับเท่านี้ก็จะได้เป็นการฝึกสร้างทักษะตัวเองให้พัฒนาก้าวหน้าต่อยอดไปอีกในระดับหนึ่งนะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกในคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปท
ถัดไปถ้าฝึกคลิปนี้สำเร็จแล้วนะครับสวัสดีครับ